เธอเขาถามกูมันเป็นรู้สึกยังไงกับการเป็นแขกรับเชิญในช่องตัวเองเออความรู้สึกเหมือนเป็นแขกรับเชิญในช่องตัวเองครับเออแปลกดีโอเคเรามาคำถามแรกครับอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการที่เข้ามาในวงการฟุตบอลไทยที่เข้ามาก็จากการไปเป็นเด็กฝึกงานก่อนนะครับที่สยามกีฬาตั้งแต่ปีตอนนั้นประมาณปี37ยังเรียนมกรุงเทพพอปี39ก็เรียนจบก็ไปสมัครที่สยามกีฬาเลยครับตอนนั้นมีฟุตบอลไทยลีกครั้งที่1ไทยลีกครั้งที่1เขาต้องการนักข่าวแล้วเราก็มุ่งหน้าที่จะไปเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็คือฟุตบอลสยามก็ไปสมัครตั้งแต่ตอนนั้นปี39เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นะครับคือเป็นสื่อกีฬาครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เรียนจบแล้วก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็ทางครอบครัวก็บอกเฮ้ยไม่อยากให้เล่นฟุตบอลต่อละเลยให้เข้ามากรุงเทพแล้วก็น้าเนี่ยรู้จักกับโปรเชาที่ตอนนี้เนี่ยเป็นโปรสอนกอล์ฟอยู่เนี่ยแล้วเขาจัดรายการอยู่พอดีเขาบอกอ่ะถ้าอยากเข้ามาเนี่ยอยากเข้ามาที่สยามสปอร์ตเนี่ยมาพูดคุยกันมาทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อยู่กับพี่ป่าชัยคำในช่วงนั้นอยู่ได้5-6เดือนเอาไม่ผิดแล้วก็มาเจอพี่เหม็นไททูลชุติมากรคุณเนี่ยบอกว่าอยากเป็นนักข่าวหรือเปล่าเตะบอลกับแกบอยแต่ว่าเอ้างั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปคุยกับพี่วิรวิโหทองแล้วก็มาทำหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นน่าจะปี44ปลายปี44ถึงย่างปี45นั่นก็เป็นจุดเริ่มของการทำงานหนังสือพิมพ์อย่างเต็มที่ครับ6ปีที่แล้วก็คือปี2017ปี2017เริ่มเปิดช่องดูบอลไทยเอาไว้เพื่อพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการฟุตบอลสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่ให้คนได้เหมือนมารวมตัวเพื่อแชร์วิ่งสิ่งเดียวกันถ้าเอาความรู้สึกจริงๆวันที่รู้สึกว่ารับหัวโขนต่อการเป็นสื่อแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะ2019ถ้านับจริงๆในความรู้สึกของผมน่าจะปี2019เข้าสู่ปี2020ประมาณนั้นเพราะว่าเราเหมือนเป็นแกนนำแฟนบอลเราพูดคุยเนี่ยมาประมาณตลอด2ปีแต่พอปี2019 2020เนี่ยจุดที่มันเป็นจุดพลิกผันเนี่ยมันคือด้วยความใหม่ของโมเดลนี้ในวงการฟุตบอลไทยมันไม่ได้มีสุดท้ายแล้วเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเกาะไปกับเรื่องราวของกระแสของฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่ามีขั้นมีตอนมีกระบวนการที่ต้องเหมือนทำในแบบเดียวกันกับที่พี่ๆในวงการเขาทำอยู่เหมือนกันอย่างแบบการต้องลงทะเบียนสื่อมวลชนหรือการที่เราจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศหรือเอ็กซ์คลูซีฟอะไรก็ตามก็คือต้องแนบไปกับการเป็นสื่อมวลชนด้วยปี2019 2020ก็เหมือนเริ่มที่จะต้องเหมือนใช้หัวโขนการเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่นั้นมาเล่าเรื่องการทำข่าวในยุคของพี่ให้ฟังหน่อยการทำข่าวในสมัยนู้นเนี่ยมันเป็นการทำข่าวที่หนึ่งต้องออกไปหาข่าวเองนะครับก็คือการออกไปหาข่าวนี่ก็จะมีการขึ้นงานขึ้นกระดานของหัวหน้าที่ก็จะขึ้นว่าพรุ่งนี้ใครไปทำอะไรบ้างที่อาทิเช่นประชุมสมาคมฟุตบอลก็คนนั้นก็จะต้องไปที่สมาคมฟุตบอลมีฟุตบอลทีมชาติซ้อมตอนนั้นซ้อมอยู่ที่สนามเกียรตินีวิวตอนเย็นก็ต้องไปดูทีมชาติซ้อมแล้วกลับมานั่งเขียนข่าวก็ต้องมานั่งเขียนข่าวที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่มีที่ว่าเราจะส่งข่าวมาทางไลน์มาทางออนไลน์อะไรได้เลยนะครับก็จะต้องใช้เวลาในขณะเดียวกันเวลาออกไปทำข่าวเนี่ยมันก็จะต้องใช้การเดินทางเป็นหลักนะครับนั่งเมื่อก่อนรถเมย์ด้วยนั่งรถเมย์ไปทำข่าวเสร็จก็นั่งรถเมย์กลับออฟฟิศช่างภาพก็ไปล้างฟิล์มเสร็จก็อัดแล้วก็มาเลือกรูปกันนักข่าวก็ไปนั่งพิมพ์ดีดเขียนข่าวนั่นคือจุดเริ่มต้นในยุคนั้นนะครับในยุคที่ผมเริ่มทำข่าวคือปี2539ปีที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเพิ่งจะมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาทั้งออฟฟิศเนี่ยทั้งโรงพิมพ์เนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ 2-3 เครื่องต้องทำเบิกต้องไปงานสำคัญจริงๆถึงจะเอาโทรศัพท์ไปในยุคปี4กว่าๆ44 45 46เนี่ยมันเป็นการทำข่าวในยุคที่เริ่มทำในช่วงบ่ายได้เลิกเที่ยงคืนเริ่มเที่ยงนักข่าวเที่ยงทำมันมาจากปรัชญานี้เลยแต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าข่าวสามารถอัพลงเว็บได้ตลอดขณะที่หนังสือพิมพ์เนี่ยมันปิดเล่มตอน 2-3 ทุ่มข่าวส่วนใหญ่จะข่าวเป็นผลการแข่งขันในช่วงเย็นข่าวใหญ่ๆก็จะมีประชุมในช่วงบ่าย2บ่าย3เมื่อไหร่ที่มีข่าวในช่วงสัก10โมง9โมงงานเช้าเนี่ยแหมจะเกี่ยงกันละไม่อยากจะไปละโอ้โหต้องแบกสังขารไปเพราะว่าช่วงทำงานใหม่ๆบางทีก็ต้องนั่งรถเมย์บ้างนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างเดินทางไปในแต่ละที่นานๆได้นั่งแท็กซี่ขณะที่รถออฟฟิศมีแค่คันเดียวส่วนใหญ่รุ่นใหญ่ก็เอาไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันต่างจากตอนนี้เยอะมากตอนนี้เนี่ยมีข่าวตอนไหนสามารถอัพลง Facebook อัพลงเพจได้ทันทีขณะที่เมื่อสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นข่าวถึงจะไวแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องรอปิดเล่มหนังสือพิมพ์ตอน 2-3 ทุ่มทั้งนั้นของตูดูบอลไทยกับการทำงานเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นออนไลน์แบบ 100% ไวคิดผ่านมุมมองของแฟนบอลแล้วก็หยิบสิ่งที่เป็นเทส
และรสชาติที่เราชื่นชอบเป็นหลักนะครับคือมันเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานเป็นสื่อมวลชนแบบ 100% ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นแบบนั้นก็ตามสุดท้ายแล้ววิธีการคิดคืออินในแบบของเราชื่นชอบในแบบของเราแล้วก็เหมือนมองมันผ่านไอวิวของเราแทนกับแฟนบอลเพราะฉะนั้นทุกข่าวที่เวลามันจะออกมามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรายงานข่าวแล้วมันคือการสะท้อนมุมมองจากข่าวนั้นพร้อมกับรายละเอียดแล้วก็ถามว่ารูปแบบของการทำงานมันก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดไอความสัมพันธ์ของสื่อครับกับทีมชาติหรือว่าโค้ชแล้วก็คนในสมาคมในยุคของพี่มันจะอยู่ประมาณไหนสมัยนั้นต้องบอกว่ามันใกล้ชิดมากนะครับอาทิเช่นเวลาเราไปกับทีมชาติสมาคมเขาก็จะออกค่าเดินทางให้แล้วก็กินนอนอยู่ร่วมกับทีมชาติเลยนะครับสโมสรก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่กับสโมสรขณะเดียวกันในการทำข่าวเนี่ยก็จะคุยกันแบบพี่แบบน้องมีความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดมากอ่ะนะครับแล้วจนกระทั่งที่จะสามารถที่จะคุยกันได้ว่าอันไหนที่เขาอยากจะให้ลงอันไหนที่เขาขอร้องว่ามันไม่ควรจะลงอะไรประมาณนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของพึ่งพากันนะฮะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าของนักข่าวกับนักฟุตบอลมันยังไม่ได้ห้ามหันกันแบบทุกวันนี้นักเตะก็ไม่ได้มีมูลค่าเท่าทุกวันนี้นะครับขณะเดียวกันบางทีเนี่ยพอทำข่าวเสร็จนักฟุตบอลที่พอจะมีเงินมีรถเก๋งขับก็นักรับนักข่าวติดไปส่งด้วยมันคือความใกล้ชิดบางคนนักฟุตบอลเทิดศักดิ์ใจมั่นหรือหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้อมเนี่ยนักข่าวก็เกาะมอเตอร์ไซค์ซ้อมไปปากซอยด้วยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะต่างกับทุกวันนี้ที่นักฟุตบอลค่อนข้างมีมูลค่าคือซูเปอร์สตาร์คือดาราคนหนึ่งขณะที่นักข่าวเองก็มีเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเทคโนโลยีอะไรอยู่เยอะพอสมควรคือสังคมของฟุตบอลต้องยอมรับว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะแคบมีโค้ชมีเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนครอบครัวที่ถ้าวันไหนไม่มีข่าววันไหนไม่มีงานก็ไปนั่งเล่นที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ใต้สนามสุพัชราไสยอ่ะก็รู้จักกันหมดวันไหนไปทำข่าวที่สโมสรก่อนซ้อมก็ไปนั่งคุยกับนักเตะไปนั่งคุยกับโค้ชทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่มันค่อนข้างจะรู้จักแล้วก็สนิทชิดเชื้อกันทานข้าวด้วยกันบ้างหรือแม้กระทั่งแต่ก่อนเนี่ยทีมสโมสรหรือทีมชาติเนี่ยมันไปต่างประเทศบ่อยอ่ะก็ได้รับเชิญไปต่างประเทศไปอยู่ด้วยกันอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าบางทีเนี่ยไปอยู่ด้วยกันครึ่งเดือนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นเหมือนพี่น้องกันครับถ้าคำนิยามคือมันคือการช่วงทดลองสู่ความเป็นมืออาชีพคือถ้ามองแบบผ่านๆมันก็คือยุคของความเป็นมืออาชีพของrelationship ระหว่างหน่วยงานองค์กรอย่างสมาคมสโมสรนักฟุตบอลทีมงานโค้ชแฟนบอลสื่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของการทดลองแบบเต็มระบบของการเป็นมืออาชีพซึ่งโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้ 100% แต่มันเหมือนกับว่า mindset ของคนที่มองความสัมพันธ์ของกันและกันมันมีความเป็นมืออาชีพที่มันเหมือนมันดูต้นแบบต่างประเทศมาแล้วเรากำลังใช้ความสัมพันธ์แบบนั้นนะการเข้าถึงนักฟุตบอลในการรับนักฟุตบอลถึงสนามการได้ติดตามเขาผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขาการประกาศหรืออะไรก็ตามของสโมสรหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ตัวดูบอลไทยทำงานสื่อมันก็อยู่ในช่วงเวลาของโควิดเกือบจะเต็มๆอ่ะถ้าว่ากันตามตรงอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นสื่อในปี2019มันก็คือยุคโควิดเพราะฉะนั้นถามว่า relationship ขององค์กรสู่องค์กรมันก็จะมีความรู้สึกห่างพอสมควรซึ่งเอาจริงๆค่อยเพิ่งมารู้สึกความใกล้หรือการมีปฏิสัมพันธ์กันก็คือช่วงปีหรือ2ปีให้หลังเอง